ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยๆมานำเสนอนะฮะนั่นก็คือเมนูโคคอนัทสตรอเบอรี่กับไอศกรีมวานิลาครับอย่างแรกนะครับก็คืออันนี้เลยนะฮะมะพร้าวกะทิเชื่อมนะครับหาทานยากนิดนึงนะครับเราจะมานำเสนอให้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับตามด้วยอันนี้เลยครับสตรอเบอรี่ฟุตเบดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับตัวมะพร้าวกับสับปะรดบ้างนะฮะที่เขาเหมือนเอามาจับคู่กันพอเสร็จแล้วปุ๊บก็วางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการตกแต่งนะครับอันนี้บอกเลยว่างานอาร์ตนะฮะเราต้องตั้งใจแล้วก็มีจิตวิญญาณนะครับอันนี้คือจะเป็นน้ำเชื่อมนะฮะน้ำเชื่อมทั่วไปเลยนะครับทาตรงขอบๆแบบนี้ครับเอาละครับหลังจากที่เราทาน้ำเชื่อมนะครับจนทั่วตัวมะพร้าวแล้วนะครับอันนี้ครับจะเป็นลูกปัดนะครับ100 and 1000นะฮะเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าหลอกเด็กนิดนึงนะครับเราก็จะนำตัวมะพร้าวที่เราไปคลุกเคล้ากับตัวสตรอเบอรี่ฟุตเบดนะครับใส่ลงไปครับตัวมะพร้าวตัวมะพร้าวกะทิเชื่อมนะฮะก็จะมีความเหนียวๆเหนียบๆอยู่แล้วเข้ากันดีมากๆครับไอศกรีมวานิลาครับแน่นอนเลยวันนี้ผมเป็นเจลาโต้รสวานิลานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวมะพร้าวของเรายังมีไว้อันนี้คล้ายๆกับเป็นท็อปปิ้งเลยละกันนะฮะจากนั้นนะครับกลัวคนจะไม่รู้ว่านี่คือสตรอเบอรี่นะครับเราก็จะต้องมีนี่เลยนะฮะเป็นลูกชุบนะครับอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะกับเมนูโคคอนัทสตรอเบอรี่กับไอศกรีมวานิลานะฮะก็จะเขาเรียกว่าเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเมนูท็อปฮิตของร้านหวานเย็นประเทศไทยแน่นอนต้องบอกเลยว่าตัวมะพร้าวกะทิเชื่อมนะฮะมันมีความหนุบหนุบหนับหนับอยู่แล้วยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งอร่อยและอันนี้เนี่ยพอมันจะมีตัวฟุตเบสสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยจะมีเพิ่มรสชาติมีความเปรี้ยวมีความหวานจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ทานกับไอศกรีมเย็นๆแบบนี้โอ้โหว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายมากๆครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมสายหวานทุกคนที่ดูอยู่นะเมนูนี้ครับโคโคนัทสตรอเบอรี่กับไอศกรีมวานิลาครับตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะฮะว่าอาจารย์เขาทำเมนูอะไรกันครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเดี๋ยวนี้นิยมกันเหลือเกินคุณผู้ชมกับวาฟเฟิลกรอบชาโคจริงๆแล้วชาโคนี่ก็ฮิตกันมาพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมแต่วาฟเฟิลกรอบนี่สิหลายคนเขาก็ถามหาว่าทำยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าสัดส่วนไม่ดีเวลาไปทำเสร็จแล้วเนี่ยวาฟเฟิลจะไม่กรอบหรือกรอบแป๊บเดียวพอหลังจากวาฟเฟิลเย็นแล้วก็จะเหี่ยวนุ่มแล้วก็หมดความอร่อยเลยนะแต่วันนี้ตำรับวาฟเฟิลกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำวาฟเฟิลกรอบชาโคลใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีดำคนผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงชาโคลเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนวดผสมพอเข้ากันเติมส่วนผสมของเหลวที่พักไว้นวดต่อจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องพักก้อนโดไว้ในภาชนะประมาณ30นาทีจากนั้นทุบไล่อากาศตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคึงเป็นก้อนกลมวางเรียงในถาดพักก้อนโดจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อน
วางก้อนแป้งที่เตรียมไว้ใช้เวลาอบประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดสตรอเบอรี่หั่นแว่นกล้วยหอมหั่นแว่นและวาฟเฟิลลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพรับประทานคู่กับน้ำผึ้งเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ FM วันนี้เรามีคุกกี้ข้าวโอ๊ตผลไม้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์รากบลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่กล้วยตากหั่นชิ้นเล็กลูกเกดดำสับหยาบลูกเกดเหลืองสับหยาบเชอร์รี่เขียวแดงหั่นชิ้นเล็กข้าวโอ๊ตคั่วอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่มาการีนกับน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตามด้วยนมถั่วเหลืองตีจนส่วนผสมเข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ลงบนภาชนะที่มีข้าวโอ๊ตรองไว้แล้วกดหน้าคุกกี้ให้ติดกับข้าวโอ๊ตวางคุกกี้ลงบนถาดอบจากนั้นเรียงกล้วยตากเชอร์รี่เขียวลงบนคุกกี้นำข้าวอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ข้าวโอ๊ตผลไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ